ก็อาคารของหอค้าคือเป็นอาคารของสำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับณปัจจุบันความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารหลังนี้ครับครับก็เรียนพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับและพี่น้องชาวสมาชิกหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับแม้กระทั่งรวมทั้งกระทั่งประชาชนทั่วไปจังหวัดร้อยเอ็ดหรือกระทั่งถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังคลื่นเสียงไทยแลนด์ช่อง20นะครับความคืบหน้าของจังหวัดหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดคือเราก็ทําเรื่องของอาคารหอการค้าเราเนี่ยซึ่งทําเป็นมิติใหม่ซึ่งเป็นโมเดิร์นแบบใหม่เลยนะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าความสวยความงามของอาคารหอการค้าเป็นแนวโมเดิร์นซึ่งทันสมัยที่สุดในประเทศไทยนะครับสิ่งหนึ่งที่ความคืบหน้าตรงนี้คือเราก็มาไกลแล้วนะครับก็วันนี้ก็เชื่อว่าตัวโครงสร้างอาคารก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับจะเสร็จแล้ววันนี้นะครับซึ่งก็ยังต้องขาดเหลือตรงที่งบประมาณนะครับงบประมาณตัวอาคารที่เรายังคงตัวโครงสร้างอาคารก็น่าจะอยู่ที่3.5 ล้านนะครับแล้วส่วนที่เราจะต้องไปสร้างอุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปลักษณะเป็นโต๊ะเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่รองรับเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2 ล้านบาทนะครับแล้วส่วนหนึ่งอาคารหอการค้าเราจะเป็นอาคารที่ใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจโดยแท้จริงแล้วก็เป็นฐานรากที่แท้จริงเราจำเป็นสำนักงานของบริษัทประชารัฐรักษามัคคีจำกัดนะครับซึ่งเป็นอินเตอร์ไพรส์นะครับเป็นเพื่อวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจสังคมในตัวสำคัญตัวบริษัทประชารัฐเนี่ยเป็นตัวนึงที่หอการค้าที่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ฐานรากเรามีความแข็งแรงแล้วก็มั่นคงยั่งยืนนะครับมั่งคั่งยั่งยืนนะครับสิ่งที่วันนี้ไอ้บริษัทประชารัฐเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวสำคัญในการเป็นกลไกเครื่องจักรที่เราจะมาอยู่ที่3ด้านในลักษณะเศรษฐกิจเรามีนโยบายอยู่3ด้านคือเกษตรนะครับแล้วก็เกษตรแปรรูปแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับสิ่งหนึ่งที่มองเห็นตรงนี้คือเราจะเป็นบริษัทประชารัฐตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับเพื่อที่จะบริษัทประชารัฐตรงนี้พี่น้องศูนย์วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มที่เป้าหมายที่เราไปขับเคลื่อนนะครับซึ่งสำหรับเงินที่ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนหรือพี่น้องชาวสถาบันการค้านะครับก็วันนี้ผมก็ในฐานะที่เป็นผู้นำในเรื่องของประธานหอการค้าก็คงจะต้องขอแรงสนับสนุนนะครับพี่น้องทุกคนเนี่ยนะครับว่าทุกท่านที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้สำหรับเป็นพี่น้องชาวจังหวัดเลยหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ดีนะครับวันนี้หอการค้าสำนักหอการค้าต้องมองว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดวันนี้หอการค้านี่เป็นสำนักงานของคนร้อยทุกคนวันนี้หอการค้าจะเป็นศูนย์ SME คลินิกนะครับจะเป็นศูนย์การเรื่องของ SME คลินิกเราจะต้องให้ความรู้เราจะให้ความรู้กับพี่น้องชาวนักธุรกิจที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าเรื่องของการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยความงามต่างๆอะไรต่างๆเรามีผู้เชี่ยวชาญให้องค์ความรู้ทุกด้านแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามานะครับว่าใครอยากทำธุรกิจอะไรเราจะเป็น SME คลินิกให้กับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ได้ประโยชน์มากแล้วก็จะขอความร่วมมือว่าเราจะเดินไปหาท่านหรือจะไปขอความช่วยเหลือว่าส่วนที่มันขาดเหลือตรงนี้ประมาณสัก5 ล้านกว่าบาทเนี่ยก็ขอความร่วมมือกันว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับก็เพื่อจะให้ตรงอาคารของเราสำเร็จโดยบรรลุเป้าหมายอย่างที่ต้องการนะครับอีกส่วนหนึ่งคืออาคารหอการค้าเราไม่ได้รับงบประมาณจากส่วนราชการแม้แต่สลึงเดียวไม่ได้รับการที่จะได้ส่วนราชการมาช่วยเหลือสักบาทอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเพื่อนเราจะเป็นการขับเคลื่อนโดยสมาชิกหอการค้าหรือประชาชนชาวจังหวัดร้อยโดยแท้จริงอันนี้คือแบบใน
แบบที่อาคารที่เขาทำที่สำเร็จมาแล้วครับครับมันเป็นสิ่งที่เรายังต้องท้าทายกับมันอยู่นะครับก็เชิญมาดูรายละเอียดนะครับก็ตรงนี้จากชั้นที่1 นะครับก็คงเป็นเรื่องของการที่จะเป็นออฟฟิศของฝ่ายต้อนรับนะครับเป็นผู้จัดการหอการค้าเป็นออฟฟิศของพนักงานหอการค้าซึ่งจะมีผู้จัดการเรืองนาลีที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีผู้ช่วยอีก2ท่านนะครับก็เราเป็น3ท่านที่ต้องมาอยู่ตรงที่จะได้เห็นว่าใครเข้าใครออกนะครับแล้วก็พอขึ้นมาชั้น2นะครับตามชั้น2ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวในห้องออฟฟิศของประธานหอการค้านะครับประธานก็คงจะนั่งอยู่แถวนี้แล้วก็จะชุดนึงก็จะมาจัดดูรูปแบบว่าเป็นที่รับแขกนะครับเป็นที่ห้องรับรองนะครับห้องรับรองแล้วก็เป็นที่อาจจะเป็นเรื่องของแบ่งห้องว่าประธานหอหรือเลขาหรือห้องรับแขกนะครับก็คงใช้ห้องนี้นะครับก็มีส่วนนึงก็เป็นห้องน้ํานะครับแล้วก็เราขึ้นไปดูชั้น3นะครับแล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องที่เก็บเอกสารนะครับห้องนี้เก็บเอกสารนะครับถ้าดูบรรยากาศตรงนี้นะครับก็บรรยากาศที่สวยงามนะครับผมจะเห็นอาคารที่ของโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นนะครับที่เขาจะทำเป็นห้องศูนย์ประชุมที่แห่งใหม่นะครับศูนย์ประชุมที่ใหญ่กว่าห้องประชุมเดิมนะครับจะเป็นไฮไลท์ที่เป็นเราจะดูรายละเอียดเราจะเป็นศูนย์กลางแห่งการประชุมนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดเราอยู่ในอีสานกลางที่เราได้เปรียบในการเดินทางนะครับเราจะมีการประชุมได้ไม่น้อยกว่า 5,000 คนนะครับส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องประชุมใหญ่นะครับเป็นห้องประชุมใหญ่เป็นที่ดูทัศน์สวยงามเป็นที่จะใช้อาคารที่พร้อมที่ประชุมแล้วก็การประชุมของหอการค้านี่เราสามารถประชุมในระหว่างในภาคได้นะครับหอภาคได้นะครับแล้วเราก็คงจะเป็นเจ้าภาพจัดหอการค้าภาคต่อไปตัวหนึ่งที่เรามองว่าเราจะทำเป็นในสถานที่เป็นบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะทำเป็นเรื่องของโอท็อปสินค้าโอท็อปที่ท็อปของจังหวัดร้อยเอ็ดสินค้าดีๆของเมืองร้อยเอ็ดก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วด้านนอกที่เป็นโค้งๆตรงนั้นที่มีที่ว่างเราก็อาจจะเป็นที่นั่งชิลๆนั่งจิบกาแฟนะครับนั่งแบบบรรยากาศที่นั่งคุยกันเป็นการรับรองใครที่มาติดต่อเชื่อมโยงของหอการค้านะครับหอการค้าเราก็จะมีที่นั่งมีที่นั่งแบบชิลๆนะครับแล้วส่วนที่หลักสำคัญจริงๆเราตรงนี้มันจะเป็นศูนย์กลางของที่พักที่ประชุมนะครับตรงนี้จะเป็นแอเรียที่สำหรับนักเดินทางทั้งระบบที่มาพักตรงนี้เราจะมีโรงแรมที่ล้อมรอบไปนี้หลากหลายมากนะครับเพราะฉะนั้นออกจากโรงแรมมาปั๊บจะมาซื้อของฝากของสินค้าของโอท็อปสินค้าของประชารัฐได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นออกจากโรงแรมปั๊บซื้อของกลับขึ้นเครื่องบินซื้อของกลับเดินทางกลับได้สะดวกสบายนะครับตรงนี้เป็นที่ไฮไลท์ตัวนึงที่จะเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงระหว่างโปรดักต์สินค้าของสินค้าเกษตรชุมชนเกษตรที่มีบางทีผ้าไหมมีการทำสินค้าที่วันนี้เป็นนวัตกรรมที่เรื่องอาหารเรื่องของจากผลิตภัณฑ์จากข้าวมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโจ๊กข้าวหอมมะลิโจ๊กข้าวกล้องหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์แป้งจากข้าวหอมมะลิเป็นขนมเป็นอะไรที่เป็นเครื่องใช้เครื่องสอยเครื่องกินเครื่องบริโภคต่างๆนี่นะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นของฝากสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปนะครับแบบพี่น้องชาวร้อยเอ็ดนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับก็คนละไม้คนละมือนะครับสองแรงสองมือหนึ่งใจนะเรามาเป็นสมองรวมกันเป็นพลังนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือเราก็เชื่อว่าวันนี้เราถึงจุดหนึ่งที่ดรอปที่สุดละในเรื่องเศรษฐกิจเราก็พยายามจะต้องอย่ายอมแพ้มันเราก็ต้องเดินไปข้างหน้านะครับเดินไปข้างหน้าเราขับเคลื่อนเราอย่าหยุดนิ่งเราเดินไปข้างหน้าเราจะเป็นผู้ชนะข้างหน้านะครับอย่างน้อยๆคือเราแข็งแรงด้วยตัวเองแข็งแรงด้วยศักยภาพของเราเราอยู่ในกลุ่มอีสานตรงกลางเรามีคนล้อมรอบ
จังหวัดล้อมรอบเรามีถึง7จังหวัดเราอยู่ในกลุ่มที่150กิโลเนี่ยเรามีคนถึงไม่น้อยกว่า10ล้านคนเพราะฉะนั้นความสำคัญเราคอยดูการขับเคลื่อนของทางภาคธุรกิจโดยการขับเคลื่อนฮอนคาและกับภาครัฐนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ในกระทรวงมาไทยนะครับผู้ใหญ่ในภาคส่วนกลางเขาให้ความสำคัญเรามากที่สุดนะครับไม่ว่าระดับนายกมาตรวจเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีและผู้ใหญ่ในกระทรวงต่างๆมาให้ความสำคัญร้อยเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับก็หวังว่าเราจะโชคดีแล้วก็ขับเคลื่อนโดยพลังที่แข็งแรงของพวกเราเองครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ